สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะเข้าสู่ช่วงเวลาของ RMUTP อัปเดตค่ะมาอัปเดตเรื่องราวที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในรอบรัวของราชมงคลรันครของเรากันอยู่กบโฟนนั่นธนาสีมาค่ะติดตามรับฟังกันได้ผ่านทาง YouTube RMUTP Live นะคะ สำหรับวันนี้ค่ะเรื่องราวที่เรานำมาฝากกันนะคะก็ยังคงเป็นเรื่องราวข่าวสารกิจกรรมในรอบรั้วของราชมงคลพระนครขอ,ของเราเช่นเดิมเลยนะคะข่าวแรกวันนี้ค่ะมาดูกันที่การจัดโครงการพัฒนาบุคลากรเตรียมพร้อมรับมือความเสี่ยงและภาวะวิกฤตกันค่ะ ดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรปรินบุญกนิตนะคะรองอธิกรารบดีฝ่ายบริหารวิจัยและพัฒนานวัตกรรค่ะของราชมงคลพระนครน,นะคะท่านได้เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนานประสิทธิภาพการทำงานบุคลากรด้านการสื่อสารความเสี่ยงและภาวะวิกฤตค่ะซึ่งการบรรยายนะคะก็มีหัวข้อที่น่าสนใจมากมายเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นหัวข้อการสื่อสารภาวะวิกฤตในโลกธุรกิจนะคะโดยคุณสายชนทรัพ์มากอุดม หัวหน้าธุรกิจประชาสัมพันธ์นะคะและธุรกิจสัมพันธ์บริษัท S1 Info Service อร์จำกัดมหาชนหรือว่า AIS นั่นเองมีหัวข้อการทำแผนสื่อสารภาวะวิกฤตให้ประสบความสำเร็จนะคะโดยรองศาสตราจารย์ดรทาตรีใต้ฟ้าพูนค่ะท่านเป็นอาจารย์ประจำนะคะภาควิชาประชาสัมพันธ์นะคะคณะนิทศศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะ หัวข้อาการรับมือกับการสื่อสารภาวะวิกฤตในสื่อออนไลน์นะคะโดยคุณชนลทิศแก้วประเสริฐสมนะคะผู้ชำนาญการอาวุโสศูนย์สื่อสารวาระทางสังคมและนโยบายสาธารณะค่ะ จากองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทยหรือที่เรารู้จักกันว่าไทย PBS นั่นเองนอกจากนี้นะคะก็ยังมีการอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อการทดลองการนำแผงการสื่อสารภาวะวิกฤตในสื่อออนไลน์ให้ทุกท่านนะคะที่เข้าร่วมโครงการเนี่ยได้มาฝึกซ้อมกันด้วยนะคะ โดยคุณสายชนทร์มา่งกอุดมค่ะหัวหน้าหน่วยธุรกิจประชาสัมพันธ์และธุรกิจสัมพันธ์ของ AAS นะคะก็ได้กล่าวตอนหนึ่งในการอบรมสัมมนานะคะว่าเมื่อเกิดภาวะวิกฤตขึ้นในองค์กรอย่าจมดิ่งนะคะหรือว่าอย่าดำดิ่งไปกับวิกฤตนั้นอย่าคิดว่าทุกอย่างจบสิ้นแล้วหรือมักใช้กันว่าหมดกัน ให้ลองมองใหม่ค่ะว่าวิกฤตเหล่านี้เนี่ยคือโอกาสที่จะทําให้เกิดการเรียนรู้หรืออาจพูดง่ายๆไดคเาว่าลมแล้วต้องลุกขึ้นค่ะซึ่งสิ่งสําคัญที่ต้องไม่อาจที่จะถอดวิกฤตที่เกิดขึ้นเป็นบทเรียนนะคะต้องเรียนรู้จากวิกฤตถอดวิกฤตเป็นบทเรียนนะคะมาเป็นประสบการณ์แล้วก็เป็นองค์ความรู้ที่มีความขมขึ้นเรื่อยๆคะ่ะซึ่งภาวะวิกฤตที่เกิดขึ้นนั้นนะคะก็มีหลายต่อหลายครั้งเลยที่ไม่เป็นไปตามแผนที่เราวางเอาไวค้ค่ะ ฉะนั้นแล้วเราจะต้องไม่อายที่จะปรับเปลี่ยนแผนโดยเมื่อเกิดวิกฤตขึ้นสิ่งที่ต้องทําก็คือจะต้องเข้าใจเตรียมใจเตรียมตัวเตรียมองค์ความรู้นะคะเพื่อรับมือกับภาวะวิกฤตให้ได้นั่นเองค่ะนี่ก็เป็นแนวคิดนะคะของคุณสายชนศัพมากอุดมนะคะจาก a i s นั่นเองส่วนทางด้านของรองศาสตราจารย์ดรทาตีใต้ฟ้าภูนนะคะอาจารย์ภาควิชาการประชาสัมพันธ์กณรนิเทศศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยท่านก็ได้กล่าวตอนหนึ่งค่ะว่า สังคมออนไลน์ในยุคปัจจุบันนี้ค่ะผมเชื่อว่าความจริงสำคัญมากกว่าข้อเท็จจริงซึ่งก็หมายความว่าคนจะเชื่อความจริงมากกว่าเชื่อข้อเท็จจริงนั่นเองซึ่งเมื่อใดก็ตามนะคะที่เกิดภาวะวิกฤตขึ้นมาก็ให้มองนะคะว่าทุกวิกฤตเป็นโอกาสวิกฤตนะคะก็จะเป็นโอกาสได้ก็ต่อเมื่อเราสามารถจัดก,การกับภาวะวิกฤตให้ดีให้ภาวะวิกฤตนั้นจบโดยเร็วค่ะ แต่ถ้าหากว่าเรามีการจัดก,การที่ไม่ดีนะคะภาวะวิกฤตนั้นก็จะลากยาวเลยแล้วก็ที่สำคัญค่ะหลังจากเกิดภาวะวิกฤตแล้วเราจะต้องเร่งฟื้นฟูทำให้ประชาชนเกิดความเชื่อมั่นในองค์กรและภาวะวิกฤตก็จะกลับสู่ภาวะปกตินั่นเองค่ะ ส่วนวิทยากรอีกท่านหนึ่งนะคะคุณชนลทิดแก้วประเสริฐสมค่ะผู้ชำนาญการอาวุโสูนย์สื่อสารวาระทางสังคมและนโยบายสาธารณะองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทยนะคะหรือว่าไทย PBS ก็บอกว่าในการทำงานนั้นค่ะไม่ได้มีสภาวะวิกฤต เกิดขึ้นในทุกๆวันนะคะซึ่งทางด้านของคุณชลธิย์เองก็มองนะคะว่าการแก้ไขสภาวะวิกฤตไม่ใช่เรื่องที่ยากค่ะเพราะว่ามีการวางแผนเอาไว้แล้วแต่สิ่งที่อยากที่ ยากนะคะกว่าการแก้สภาวะวิกฤตเลยก็คือการป้องกันไม่ให้เกิดสภาวะวิกฤตนั่นเองซึ่งก็หมายถึงการทำความเข้าใจค่ะการสร้างความเข้าใจกับบุคลากรภายในองค์กรซึ่งเรียกได้ว่าเป็นบุคคลที่มีส่วนในการเผยแพร่ข้อมูลขององค์กรมากที่สุดเลยแต่ว่าขณะเดียวกันก็ต้องสร้างความเข้าใจกับประชาชนแล้วก็สื่อมวลชนอย่างต่อนเนื่องด้วยนะคะว่า องค์กรได้มีการวางแผนนะคะเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรับมือกับสภาวะวิกฤตที่จะเกิดขึ้นแล้วเพื่อให้ประชาชนแล้วก็สื่อมวลชนได้เข้าใจเห็นใจนะคะแล้วก็พร้อมที่จะให้อภัยกับภาวะวิกฤตที่เกิดขึ้นนั่นเองค่ะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งโครงการดีๆนะคะที่ทางราชมงคมพันธกจจัดขึ้นมาเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรับมือกับความเสี่ยงด้านต่างๆนะคะที่อาจจะเกิดขึ้นเป็นการเตรียมความพร้อมนะคะเมื่อเกิดวิกฤตขึ้นมาเนี่ยเราก็สามารถที่จะแก้ไขปัญหาแล้วก็รับมือ กับภาวะวิกฤตแล้วก็ความเสี่ยงต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นได้โดยที่เราไม่สามารถล่วงรู้ได้เลยนะคะว่าภาวะวิกฤตหรือความเสี่ยงต่างๆเนี่ยจะเกิดขึ้นเมื่อใดกันการที่เรามีแผนวางเอาไว้มีการฝึกซ้อมเอาไว้นะคะหากว่ามีการเกิดวิกฤตขึ้นจริงๆแผนนี้อาจจะไม่ได้ใช้นะคะแต่ว่าเราก็พอจะรู้แนวทางแล้วว่าเมื่อเกิดเหตุการณ์ภาวะวิกฤตหรือความเสี่ยงเกิดขึ้นเราจะจัดการกับปัญหาตนนั้นยังไงนะคะก็เป็นการเตรียมความพร้อมเอาไว้นะคะซึ่งในอน,นาคตข้างหน้า ก็จะมีการอบรมเพิ่มเติมด้วยนะคะเกี <S <S ่ยวกับสื่อออนไลน์เพราะว่าสื่อออนไลน์เองก็เกิดภาวะว,วิกฤตขึ้นมีความเสี่ยงขึ้นหลายๆอย่างเหมือนกันการที่เราเตรียมพร้อมบุคลากรเอาไว้นะคะก็เรียกว,ว่าเป็นการเตรียมความพร้อมที่ดีมากๆเลยเพื่อเป็นการรับมือกับปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตนั่นเองค่ะ ทิ้งทายกันที่อีกหนึ่งข่าวนะคะไปดูข่าวจากทางคณะเทคโนโลย,ยีขาหารากรรมศาสตร์ค่ะที่ได้ร่วมกับทางสมาคมศิทธ์เก่าโชติเวทนะคะจัดก,การแข่งขันโบลิ่งการกุศลค่ะชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระก,กนิษฐาธิราชเจ,จ้ากรมสมเด็จพ,พระเทพ,พรัตนราชสุดาสยามบร,รมราชกุมารีค่ะโดยคณะเทคโนโลย,ยีข้ารากรรศาสตร์ของราชมงคลพระนครค่ะ โดยฝ่ายกิจาการนักศึกษานะคะได้ร่วมกับทางสมาคมศิษย์เก่าโชติเวศการแข่งขันโบลิ่งการกุศล2023่ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพ,พระเทพพระราชสุดาสยามบรมราชกุมารีค่ะซึ่งได้รับเกียรติจากท่านผู้หญิงอังกาบบุญยัติตินะคะกรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิสถาบันเทคโนโลยีจิตตดาค่ะเป็นประธานเปิดการแข่งขันโบลิ่งการกุศล2023 โดยมีอาจารย์ปิยธิดาสีหวัฒนกุลนะคะเป็นประธานในการจัดงานเพื่อที่จะนำรายได้ค่ะเป็นทุนการศึกษาแล้วก็สนับสนุนกิจกรรมต่างๆนะคะรวมไปถึงเชื่อมสัมพันธ์ระหว่างคณาจารย์สิ์เก่าสิ์ปัจจุบันแล้วก็ภาคสังคมด้วยซึ่งการแข่งขันโบลิ่งการกุศลรนะคะก็ประกอบไปด้วยค่ะทีมกิติมาศนะคะจำนวน12ทีมทีมบุคคลทั่วไปนะคะจำนวน48ทีมค่ะจัดขึ้นเมื่อวันที่28ตุลาคมที่ผ่านมานะคะที่เม เจ้ซนิเพกรัชโยธินชั้น4ี่ค่ะซึ่งในงานนะคะก็ได้รับเกียรติจากพลโทชัยนรงค์กิจรุ่งโรจน์เจริญน,นะคะอุปนายกสภาหมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรันครผู้ช่วยศาสตราจารย์กระมวลผมเล่าวันค่ะนายกสมาคมสิย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรันครอาจารย์วรนนามณีนุชค่ะ นายกสมาคมสิทเก่าโชติเวศรองศาสตราจารย์บุตรสราส้อยระยะค่ะที่ปรึกษาสมาคมสิทเก่าโชติเวศและผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรธนภพ,พสดโยมนะคะคณะปะดีคณะเทคโนโลยีขาหากรรมศาสตร์เป็นผู้มอบถ้วยรางวัลให้กับผู้ที่ชนะการแข่งขันในครั้งนี้นั่นเองค่ะ และทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นเรื่องราวข่าวสารกิจกรรมนะคะที่เกิดขึ้นในรอบรัวของราชมงคมพระนครที่ฝนได้รวบรวมนํามาฝากคุณดูฟังกันในวันนี้ค่ะสามารถติดตามรับฟังเรื่องราวข่าวสารดีๆแบบนี้ได้ผ่านทาง YouTube RMUTP Live นะคะวันนี้หมดเวลาแล้วต้องลานกันไปก่อนสวัสดีค่ะ